ปลี่ยนมิติล้นหมดฮะเปลี่ยนทุกมิติเลย absolute กับ absolute s option ใส่เต็มเหมือนกันแต่ไอเนี้ยเต็มกว่าคุณเต้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นแฟนรถออนทูบครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานครับวันนี้มีรุ่นใหม่นะครับที่อยู่บน Toyota Revo ครับตอนเดียวขับ4เกียร์ออโต้นะฮะใช่ครับผมถามถึงตัวไททันหน่อยครับนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับตัวไททันก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะก็ดีเยี่ยมทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทั้งเก่าและใหม่และอนาคตด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจเราคลาสสิกคาร์คาราวานตอนนี้เท่ากับว่ามีให้เลือกทั้งไททันและรีโวจริงๆนะวันนี้เนี่ยมีไททันมีรีโวมีฟอร์ดแต่เดี๋ยวฟอร์ดอุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ไก่มาถ่ายรอบหน้าโตโยต้ารีโวนะครับครับเป็นรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนตัวรถเท่านั้นเปลี่ยนจากไททันเป็นรีโวแต่พื้นฐานของตัวตู้มอเตอร์โฮมเนี่ยยังเหมือนเดิมแบบนั้นหรือเปล่าครับเหมือนในระบบบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนทั้งมิติของหัวที่ดูคล้ายแต่ใหญ่กว่าเดิมเยอะนะที่ผมไม่ได้ทําหัวที่เป็นหัวแบบเหลี่ยมๆตรงๆใหญ่ๆผมทําแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือพอไปเทสแล้วเสียงลมจนคุยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องมาขึ้นโมกันใหม่เป็นทรงนี้ดูคล้ายๆแต่จะบอกว่านี่คือโมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเปลี่ยนมิติรถหมดฮะเปลี่ยนทุกมิติเลยครับความสูงความกว้างความยาวเปลี่ยนหมดมีการเตรียมพื้นฐานรถยังไงบ้างทั้งในส่วนของช่วงล่างนะครับหรือว่าตัวรถอื่นๆครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันทํากันตั้งแต่มอนเต้ตัวที่เป็นมิซูแล้วก็คือเรายืดแชสซี2ช่วงครับช่วงกลางช่วงท้ายบนเงื่อนไขข้อที่1คือถูกกฎหมายข้อที่2คือไม่อันตรายคนขับคือโอเวอร์แฮงไม่เกินโอเวอร์แฮงก็อาจจะงงๆอะไรว่าโอเวอร์แฮงไอ้ตูดรถเนี่ยที่มันจะดูยาวหรือดูสั้นเนี่ยจากล้อเนี่ยล้อหลังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูยาวเวลามันขับเนี่ยมันจะเรียกว่าโอเวอร์แฮงเกินแล้วจะขับยากกับการท้ายกว่าตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายขนส่งบ้านเราคือการยืดแชสซีเนี่ยยืดได้ 20% 20% นะของฐานล้อเดิมของรุ่นนั้นโอเวอร์แฮงไปได้ที่2ใน3ของฐานล้อใหม่ส่วนช่วงล่างเนี่ยอัปเกรดใหม่หมดเหมือนเดิมตั้งแต่คันเก่ารุ่นเก่ามาแล้วก็คือเปลี่ยนกันตั้งแต่สปริงเปลี่ยนแนบเปลี่ยนโช๊คนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราใช้โช๊คอีกยี่ห้อนึงแล้วนะซึ่งเป็นการปรับให้มันเหมาะกับรถแต่ละยี่ห้อนะฮะเพราะว่าในรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยช่วงล่างที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปตอนนั้นเนี่ยที่เป็นไททันเนี่ยมีให้เลือก3ชุดใช่3แบรนด์3แบรนด์แต่ในรีโวในตอนนี้นะฮะคือเซตมาเลยเซตมาชุดนี้แล้วผมเลือกมาแล้วผมเซตทุกอย่างมาจบแล้วไม่ต้องไปค้นหาอะไรแล้วแบบนี้จบสุดละเป็นซับแทงค์ปรับ16ระดับ16ระดับใช่ประมาณนี้อ๋อแล้วมีถุงลมด้วยถุงลมด้วยถุงลมเห็นคุณเต้บอกว่าไม่ใช่ใส่มาเพื่อรับน้ำหนักคือความเข้าใจโดยทั่วไปเอาถุงลมมาแล้วน้ำหนักครับแล้วค่อยต่อไปหาโช๊คแต่ระบบที่ผมเซตไม่ใช่ถุงลมผมเอาไว้รับหนักแรงบั๊มลงกระแทกตึ๊บลงถุงลมนิดนึงแล้วลงที่แหนบแล้วโช๊คเป็นตัวดึงอยู่ไม่ใช่ถุงลมมาแล้วน้ำหนักนั่นเป็นรายละเอียดนะครับเป็นข้อมูลในส่วนของตัวรถมิติตัวรถครับมีขนาดเท่าไหร่ครับความยาวนะวันนี้เนี่ย6.50 เมตรจากหัวนี่นะถึงท้ายนู่นนะ6.50 เมตรแล้วก็ความกว้างภายนอกอยู่ที่2.15 เมตรของตู้นะฮะความกว้างภายในอยู่ที่2เมตรท้วนๆส่วนความยาวตู้ภายในอยู่ที่3.50 เมตรโดยประมาณจะมีเศษมิลนิดๆความสูงล่ะครับความสูงจากพื้นดินถึงจุดสูงสุดของหลังคาผมนั่นคือแอร์หลังคา3.01 เมตรถ้าเติมลมแข็งจะไป3.01 เมตรโอ้โหนี่เช็คละเอียดขนาดนี้เลยแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ครับแรงดันรถแต่ละคันเนี่ยผมก็ต้องตอบแบบนี้คือในรถมอนเต้นะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมี absolute กับ absolute s นะ absolute s เนี่ยแรงดันลมถ้าเป็นยางยี่ห้อนี้นะผมใส่ bf goodrich เนี่ยอยู่ที่ล้อหน้า42ล้อหลัง40ถามว่าเอ้ยทำไมหลังมันถึงเติมอ่อนกว่าวะหน้าถึงเติมแข็งกว่าวะก็จะบอกว่ามันเกิดจากการที่เราทำช่วงล่างพอเราทำช่วงล่างเทียซีบาลานซ์รถมันเปลี่ยนแล้วการทำช่วงล่างหรือชัสซีของเราเนี่ยผมมีกิโลชั่งทีละล้อการชั่งทีละล้อเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าน้ำหนักที่ลงล้อแต่ละล้อเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วพอเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็มาทำช่วงล่างได้เมื่อกี้บอกว่ามี2รุ่นครับขออีกทีครับมีรุ่นอะไรบ้างครับ absolute กับ absolute s ในตัว s คือตัวนี้นะ s คือตัวนี้รูปร่างนี้แบบนี้มีฟังก์ชันอย่างนี้เดี๋ยวฟังก์ชันไม่ว่ากันนะวันที่เขามาว่ากันนะราคาตัวนี้อยู่ที่3.65 ล้านถ้าเป็นตัว absolute เฉยๆ2.95 ล้านอืม
ครับแล้วถามว่าเอ้ยแล้ว295เต้ตอนของเปล่าไม่ได้ตอนของออปชันใส่เต็มเหมือนกันแต่ไอเนี่ยเต็มกว่าภายนอกที่เห็นเนี่ยโอเคแน่นอนแล้วมันคือโตต้า Revo ข้างนอกที่เห็นเนี่ยก็จะมีผมเปลี่ยนล้อ18นิ้วครับผมเปลี่ยนยางเป็น BF นะฮะผมใส่บันไดข้างที่สั่งคัสตอมมาให้มันพอดีกับช่วงด้านใต้ท้องผมมีแดกไฟฟ้าบันไดข้างขึ้นรถเห็นเป็นสีดำๆนั่นคืองานสั่งผลิตถามว่าทำไมต้องสั่งผลิตมันมีเหตุผลว่าที่มีขายอยู่ดีไม่พอนี่แอดวานซ์ถึงขนาดสั่งผลิตนะชิ้นส่วนของตัวเองแล้วนะฮะสั่งยันหน้าต่างยันประตูครับมันไม่ใช่แบรนด์เขาไม่ดีครับแต่ปัญหาคือด้วยความที่บางอย่างบางสิ่งเนี่ยอะไหล่ของแบรนด์ก็ไม่มีบางอย่างก็สั่งนานสั่งช้าครับเพราะฉะนั้นเอาละในเมื่อเรารู้คุณภาพวัตถุดิบอยู่แล้วว่าเราควรจะใช้อะไรกับอะไรเราสั่งผลิตให้เกรดเหนือกว่านั้นและที่สำคัญมีอะไหล่ซัพพอร์ตลูกค้า อันนี้สำคัญมากอ่ะเรามาเดินดูข้างๆกันก่อนเอาว่าก่อนขึ้นรถละกันนะฮะก่อนขึ้นรถเนี่ยแน่นอนต้องใช้บันไดไอ้บันไดที่ผมบอกผมสั่งผลิตสมมุติมีคนขวางเด้งเก็บเองอ่ะดูอีกทีนึงอาจจะไม่ทันสมมุติผมปิดประตูไปแล้วเปิดประตูมามีคนขวางมีอะไรก็ตามเด้งเก็บเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือป้องกันเฟืองแตกในรุ่นเก่าไอ้บันไดที่เป็นอลูมิเนียมขาวๆรุ่นเก่าปัญหาบ่อยๆที่เจอในทุกรุ่นทุกยี่ห้อคือเฟืองแตกแล้วเฟืองมันมีข้างเดียวพอมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์เดียวมันหมุนเนี่ยปัญหาคือความแข็งแรงไม่ได้อันนี้คือแข็งแรงมากนี่ฮะอันนี้คือแข็งแรงมากไปทั้งคันได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งผลิตของเราที่เราต้องการมาแก้ปัญหาในตัวเก่า คือพูดง่ายๆคือ10กว่าปีที่ผมทำรถบ้านมานี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่แก้ปัญหาไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ปรับปรุงเพราะฉะนั้นเชื่อมือผมว่าเวลาผมคิดอะไรเนี่ยผมคิดเผื่อให้แล้วนะฮะแม้กระทั่งบนหัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ทำเป็นทรงเอาผนังมาเป็นผนังข้างข้างบนมาม้วนลงมาเลยง่ายกว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะแต่ที่เกิดขึ้นคือผมทำมาแล้วมันโต้ลมมันขับมันไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยอันนี้เนี่ยแอโรไดนามิกยังได้เหมือนเดิมในพร้อมกันที่หัวยังใหญ่ได้ด้วยนะฮะคือเห็นทรงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยแต่มีเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยสำคัญมากนะกับรถบ้านสำคัญมากให้ทำช่วงล่างดีให้ตายไปเจอโต้ลมข้างบนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แล้วเจอเสียงเจอลมเอาแค่เสียงลมระหว่างขับไปนี่ก็เสียประสาทแล้วต่อมาอันนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายน้ำด้านข้างนะฮะก็จะมีสายเติมให้ก็จะมีปลั๊กเสียบให้เอาไว้ล้างไม้ล้างมือก่อนขึ้นรถอันนี้เป็นสเปคปกติอันนี้ก็จะเป็นตัวระบายความร้อนของตู้เย็นนะตู้เย็นก็ยังเป็นโดเมติกฝาโดเมติกแล้วก็เป็นมือจับขึ้นรถนะมือจับรถนี่ก็สเปคปกติก็จะเป็นของเทม่าเอาไว้ล็อกได้อีก1ชั้นด้วยแล้วก็เอาไว้จับขึ้นรถได้ด้วยถัดมาฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันในรุ่นเก่าเนี่ยเราจะใช้เป็นกุญแจไขรุ่นนี้ดึงที่เดิมเปิดที่เดิมเติมน้ำมันไม่ต้องลงมาปกติต้องเดินลงมาหากุญแจลูกไหนวะไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเปิดที่เดิมนะฮะถัดมาตรงนี้ก็อยู่ในตัวรุ่นเดิมก็คือครัวสไลด์อันนี้นะนี่มีไว้อุ่นใจกว่าใช้ไม่ใช้มีไว้ผมว่าดีนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องหอบหิ้วกันไปแล้วชุดครัวนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรือเปล่าครับอยู่ในตัว S มาตรฐานเลยฮะครับถ้าเป็นตัว S จะได้ชุดตัว S เนี่ยจะบอกว่าเห็นแบบนี้ตามนี้เด๊ะๆไม่ต้องคิดอะไรบอกว่า absolute S ครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมาอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะเพราะคงเห็นกันบ่อยๆช่องเก็บของนะช่องเก็บของก็ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายไฟออกมาด้านข้างรถในกรณีที่เรานั่งแคมป์ใช่ไหมต้องการไฟใช่ไหมในรถเรามีลิเทียมแล้วก็จ่ายออกมาด้านข้างรถไอ้ถังนี่เฮ้ยคุ้นเฮ้ยระบบคันนี้หิ้วทิ้งใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่มันเป็นระบบที่3ครับฉุกเฉินสมมุติในแบ็คแทงค์มันเต็มแบ็คแทงค์ผมมี80ลิตรแกร์แทงค์มี80ลิตรสมมุติว่าเต็มอันนี้จะได้จบปัญหาว่าเฮ้ยเต้มึงทิ้งขี้ข้างทางลูกค้ามึงทิ้งขี้ข้างทางอะไรปัญหาพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมพูดกับลูกค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วว่าของเสียเราเนี่ยเราเก็บได้80ลิตรเนี่ยกดครั้งนึงไม่เกินลิตรตีสักลิตรนึงก็ได้ได้80ครั้งเราเข้าห้องน้ํากี่ครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสเต็มมันแทบไม่มีเลยแล้วประกอบกับจุลินทรีย์ที่เราใส่ในถังเรียกจุลินทรีย์มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเติมทุกครั้ง
ถ้าตราบใดที่เราไม่ปล่อยถังแบคแทงแห้งไม่ได้แปลว่าไม่ล้างถังนะล้างถังแล้วมีน้ำเปล่าอยู่เนี่ยจุลินทรีย์ไม่ตายพอไม่ตายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีกลิ่นตอนฝัดออกมาก็กดตุ่มข้างในถ้าเต็มก็เอาถังนี้วางนี่สมมติเต็มนะสมมติเต็มนะสายนี้เสียบนี่ท่อนี้เข้านี่กดตุ่มข้างในรถกดตุ่มเสร็จลงนี่ลงนี่เสร็จปุ๊บปลดสายก่อนปลดสายอย่าลืมกดน้ำดีลงมาล้างก็จะมีบอกในท่อมันต้องมีขี้ติดแน่เลยก็เอาน้ำดีลงไปล้างมันก็คือการฝัดออกมาแล้วการฝัดผมมันไม่ได้ฝัดด้วยกาวิตี้มันมีปั๊มดันเพราะฉะนั้นการดันปั๊มเนี่ยมันล้างเอี่ยมสะอาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาถังนี้ไปทิ้งในกรณีที่เต็มนะแต่จะบอกว่าในนี้มีอยู่80ไม่เต็มหรอกนะฮะอันนี้คือกรณีฉุกเฉินด้านหลังเนี่ยตัวตูดตัวไฟนี้ก็เปลี่ยนไฟใหม่เปลี่ยนโมตูดใหม่นะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีแน่นอนละเบรกเลี้ยวหลีอะไรก็ว่ากันไปไฟถอยแล้วก็ตัวขาค้ำที่เราพูดถึงกันนะฮะที่เป็นแบบเนี้ยมันจะมีอยู่4ขาในรุ่นนี้นี่มี4ขาเลย S มี4ขาเลยเป็นระบบอัตโนมัติเรียกว่าอะไรฮะ Full Auto Full Auto Full Auto ก็คือไม่ต้องคิดอะไรนั่งอยู่บนรถนอนกดตุ่มติ๊ดเดี๋ยวมันจัดให้เองครับจัดบาลานซ์ให้เองเรียบร้อยไม่ต้องลงจากรถฝนตกแดดออกไม่ต้องลงมาอันนี้คิดมาแล้วสำหรับสายขี้เกียจ อยากลำบากแต่ไม่อยากลำบากมากแล้วก็ตรงกลางนี่ที่เห็นเนี่ยก็คือชุดโทบาลากเรือเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอมากว่ารถบ้านเราสามารถลากรถคาราวานอีก1คันความแข็งแรงเนี่ยระดับลากได้2ตันน้ำหนักแนวกดลงได้300กิโลกรัมครับของมอนเต้เนี่ยมีฟังก์ชันในเรื่องของที่วางจักรยานหรือว่ากล่องเก็บของท้ายรถไหมครับในชุดนี้ที่ผมยังไม่ได้ใส่ถ้าลูกค้าต้องการแหลกจักรยานอันนี้จะเป็นแหลกจักรยานก่อนถ้าลูกค้าต้องการแหลกจักรยานที่รับน้ำหนักได้มากจักรยานเช่นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเราใช้ตัวนี้ในการรับน้ำหนักแกนโทบาร์นี้ผมเรียกว่ามัลติฟังก์ชันคือมัลติฟังก์ชันคือถอดไอ้แกนนี้ออกแล้วเราก็เสียบอะไรเข้าไปก็ได้มอเตอร์ไซค์ลากเรือลากรถลากเจ็ตใส่จักรยานใส่แล้วก็ว่ากันไปด้านหลังมีกล้องไหมครับมีกล้องมองหลังนะแล้วก็คันนี้จะมีกล้องรอบคันแบบเบิร์ดไอวิวเป็น360องศาด้วยมุมมองจะดูง่ายกว่าเยอะด้านนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ำแต่ที่เห็นมีช่องเดียวเนี่ยคือผมพยายามทำให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดง่ายสุดคืออะไรสมมุติว่าเราจอดอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักหลายวันเราเอาสายยางเสียบคาไว้เลยพอเราเสียบคาไว้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถใช้ได้ทั้งน้ำภายนอกและทั้งน้ำภายในแล้วจะทำยังไงข้างในผมจะมีวาล์วให้สับก็คือใช้น้ำภายนอกสับทางนี้แค่นั้นภายในสับทางนี้แค่นี้ระบบมันจะซิมเพิลง่ายมากๆแล้วก็จะมีตัวกรองผมจะมีตัวกรองให้ก่อนที่จะเข้ารถด้วยในรถก็จะมีตัวกรองอีกชั้นด้วยไฮไลท์เลยครับตรงนี้ที่เห็นเป็นกรอบพวกขาวนี่มันคือชุดสไลด์รูมที่บอกว่าตัว S เนี่ย S นี่ย่อมาจากสไลด์รูมครับสไลด์รูมคือการเพิ่มพื้นที่กลไกสไลด์รูมตัวนี้ผมใช้ของลิฟเปิดแฟนๆรถบ้านเขารู้จักแหละลิฟเปิดเป็นอุปกรณ์รถบ้านที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเตียงไฟฟ้าอย่างในรถพี่เต๋อที่ทำไปแฮปปี้น่ากระเตียงไฟฟ้าของลิฟเปิดสไลด์รูมอันนี้ก็เป็นของลิฟเปิดเหมือนกันตัวรางสไลด์เนี่ยจะเป็นรางที่เป็น3ข้างละ3ก็เป็น6เส้นมีมอเตอร์ประกบอยู่4ตัวแล้วก็มีรางประคองอีก2ตัวฉะนั้นความแข็งแรงเหลือเฟือการกันน้ำเหลือเฟือนะมีเซ็นเซอร์เวลาเข้าสนิทปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะหยุดแล้วก็จะมีตัวล็อกในด้วยกลไกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่มอเตอร์นะครับหมุนล็อกเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีตัวล็อกกดตึ๊บลงไปอีกเพราะนั้นมันจะแนบสนิทปิดสนิทเลยเดี๋ยวให้ดูกลไกกันว่าข้างในเป็นยังไงอีกทีนึงนะฮะด้านนี้แน่นอนเหมือนเดิมเวลาผมทำงานอะไรผมพยายามจะหาที่อยู่ให้อุปกรณ์จะไม่พยายามให้แบบยกขึ้นยกลงกันมากมายวุ่นวายแบบนี้ก็คือจะเป็นที่อยู่ของเครื่องปั่นไฟพร้อมรางสไลด์แบบนี้เครื่องปั่นไฟตัวนี้มันออกแบบมาให้นอนก็ได้ตั้งก็ได้นะไม่ต้องห่วงว่านอนน้ำมันจะท่วมมันออกแบบให้นอนแต่ถ้าใช้ของยี่ห้ออื่นนอนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นมุมนอนมานอนด้วยนั่นเครื่องไฟน้ำมันท่วมน้ำมันไหลเลยล่ะนะฮะนี่ก็เก็บไปด้านในของคันนี้เนี่ยสิ่งที่นี่ผมเจอกรองน้ำให้ดูเดี๋ยวผมเสียบให้ดูไอ้กรองน้ำมันทำงานไงนี่อย่างนี้นะแล้วก็เสียบหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาสายยางอะไรก็ตามเติมนี้เข้าไป
พอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยเห็นเป็นกรองเนี่ยขาวๆเนี่ยสมมุติว่าสกปรกสมมุติสกปรกนะแล้วก็หมุนออกถอดนี่ล้างมันจะดักชั้นแรกเนี่ยดักแบบจะเรียกพวกตะไคร่น้ำพวกแบบชิ้นใหญ่ๆได้ก่อน1ชั้นครับแล้วสมมุติถ้าชิ้นเล็กหล่นหลุดเข้าไปข้างในมีกรองละเอียดกว่านี้อีก1ชั้นอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพอแบบเฮ้ยใช้ไปถังน้ำจะตันถังน้ำจะสกปรกแล้วตัวถังน้ำที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นฟู้ดเกรดนะเป็น PE ฟู้ดเกรดฟู้ดเกรดคืออะไรคือเกรดที่ใส่น้ำดื่มใส่อาหารได้อันนี้คือใช้มาตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วตัวนี้มีคนเคยถามผมเหมือนกันเฮ้ยผมเคยเห็นในรถคันนึงของพี่ลิฟแล้วกันเติมน้ำไม่เข้าแรงดันไม่มีสีเกิดขึ้นคือพี่ลิฟลืมเปิดวาล์วมันที่ผมบอกวาล์วสับคือสิ่งอันเนี้ยเอาให้น้ำไหลจ้องนิดๆมันก็เข้าไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องใช้แรงดันครับเพราะสิ่งที่มันเติมลงไปมันลงไปเนี่ยข้างล่างก็มีถังอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องต้องแรงดันทุ่งสูงน้ำไม่ไหลไม่ใช่นะไม่ต้องห่วงใช้น้ำนอกรถใช้น้ำเติมช่องเดียวกันแล้วก็เวลาน้ำเต็มจะรู้ยังไงนี่นี่มันก็จะล้นมาตรงนี้ตื้อพุ่งออกมาน้ำเต็มน้ำเต็มก็ปิดแค่นี้แล้วข้างในก็จะมีตัวกันย้อนกันกลับก็เรียบร้อยครับนะเสร็จก็ปิดฝาไปง่ายๆใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรอ่ะส่วนตรงนี้เป็น power plug ตรงนี้ก็ power plug ฮะปกติครับนะนี่ power plug ปกติใช้เสร็จก็เก็บเข้าไปคือข้อดีของตัว S ตัว S นะครับบอกอันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูผมสูง170สมมุติคนสูง180เขาจะมีปัญหากับเนี่ยไอ้ความระยะตรงเนี้ยในรถที่ข้างหลังมันตันในตัวนี้ที่ผมทำก็คือว่าผมเลื่อนไปเนี่ยแล้วผมนอนได้เลยนอนลงไปเอนไปนู่นได้เลยตอนที่เราเลื่อนไอ้ตัวนี้ออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกว้างขวางของมันเนี่ยเหลือเฟือนะฮะเดี๋ยวพอเอนกันดูข้างในอีกทีนึงว่าเอนเป็นแบบไหนเบาะเดิมของรถใช่มั้ยครับเบาะเดิมของรถฮะครับแต่ว่าในตัวที่ตัว S เนี่ยในชุดอุปกรณ์ที่เป็นแดชบอร์ดเป็นเรือนไมค์พวงมาลัยเนี่ยเราจะอัปเกรดให้ด้วยตอนนี้รอของอยู่อัปเกรดยังไงครับอัปเกรดเป็นตัวที่เป็น Cruise Control แล้วก็พวงมาลัยเป็น Multi Function เรียนไมค์เป็นของเอาง่ายเป็น Fortuner แล้วกันเอาอุปกรณ์ Fortuner มาอัปเกรดใส่เข้าไปและผนังด้านหลังโอ้โหโล่งเลยนะครับเลยอันนี้โล่งไปเลยอ่ะโล่งอันนี้เหมือนแอบดูจากข้างนอกเพราะฉะนั้นเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับเอนได้เลยปรับเอนได้เลยนอนได้เลยไม่ต้องเอนนอนเลยเดี๋ยวผมพาดูข้างในโอเคครับข้างนอกจบกระบวนการเดี๋ยวมีในห้องเครื่องจริงๆในห้องเครื่องก็มีการเปลี่ยนไดชาร์จด้วยนะครับไดชาร์จเปลี่ยนในลงตำแหน่งเดิมเป๊ะๆนะฮะประกันศูนย์ยังอยู่เราไม่ได้ดัดแปลงอะไรปักเปิ๊กปักเดิมหมดครับแค่เพิ่มให้มันแอมสูงขึ้นอ๋อเปลี่ยนไดชาร์จเปลี่ยนไดชาร์จจากไดชาร์จจิ๋วๆลูกหน่อยๆของโตต้า12โวลต์65แอมป์มาเป็น14โวลต์200แอมป์ครับส่วนระบบไฟเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงคุยอีกทีนึงตัวรถตัวอะไรเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่าไฟโบพลัสครับกับโฟมไดแอปโฟมไดแอปเนี่ยคือถ้าคนอยู่วงการเรือวงการเรือยอทหรือว่าคนที่วงการเครื่องบินวัสดุนี้เนี่ยคือวัสดุที่ทําเฟอร์นิเจอร์ของยอทของเครื่องบินวัสดุพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่อีกเกรดนึงสำหรับการทำงานเฟอร์นิเจอร์ครับคือข้อดีของมันก็คือว่ามันกันน้ำแบบ 100% มันกันชื้นกันปลวกแบบ 100% และมันเบากว่าวัสดุที่เป็นวัสดุไม้ไม่ว่าจะเป็น E1 E0 หลายเท่าวัสดุคล้ายๆโฟมนั่นแหละแต่มันเป็นเรียกว่า PVC บอร์ดมันเบากว่าที่ผมบอกวัสดุที่บอกว่าคนอยู่ในวงการเรือยอทหรือเครื่องบินนี่ฮะตัวเดียวกันแล้วที่เห็นตรงนี้มั้ยฮะสีนี้สีเทานี่ไม่ใช่ไม้อันนี้เรียกกันว่าไฟโบพลัสมันเป็นวัสดุที่เอาไฟเบอร์มาทำให้เบาเอาข้อดีของมันคือแข็งเหนียวเบามาใช้ในการเสริมแรงผนังเนี่ยแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็คือจะแพ้ตัวนี้เหมือนกันหลักการเดียวกันใช้เครื่องจักรตัวเดียวกันทำครับด้านนอกเป็นที่เรียกไฟเบอร์ชีตไฟเบอร์ชีตเนี่ยของรามิลักบอกยี่ห้อเลยก็ได้ ซึ่งเป็นของเทพสุดของโลกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้ละครับตรงกลางก็วัสดุเดียวกันเป็นโฟม PVC บอร์ดเหมือนกันแล้วก็มีสีเทาเรียกว่าไฟโบพลัสเหมือนกันเราไม่ได้ใช้ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์เราไม่ได้ใช้ไม้ทำอะไรเลยในรถเนี่ยเอาว่าให้รถจมน้ำลงไปขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พังเดียวคือไฟฟ้าระบบเนี่ยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องความผุเรื่องรถจะผุเรื่องรถจะมีกลิ่นอับนู่นนี่นั่นก็ตัดไปได้เลยนั่นเป็นข้อมูลเรื่องของวัสดุนะครับมาดูภายในกันตอนนี้ภายในเราเนี่ยมีความยาวอยู่ที่3เมตร50ครับความกว้างอยู่2เมตรครับประมาณ6 7ตารางเมตรได้ไม่รวมบนนี้นะ
ไททันนี่สูงเท่าไหร่นะฮะ1.95 เซนครับแล้วคันนี้ล่ะฮะ1.92 เซนอ๋อต่างกัน3 เซนสามเซนถามโอ้ย3 เซนเองไม่มีผลหรอกผมจะบอกว่าโคตรมีผลครับทุก1 เซนของรถบ้านโอ้โหมหาศาลอ้าวแล้วคันนี้ทำไมลดความสูงลง3 เซนครับเราต้องการให้มันดูสปอร์ตขึ้นต้องการให้มันดูแบบไปแบบบนถนนทั่วไปได้ง่ายขึ้นครับแต่พอเราลดความสูงแน่นอนเราก็เพิ่มมาที่ความยาวครับเพราะว่าการทำรถบ้านเนี่ยมันมีน้ำหนักกันอยู่ GVW ถ้าออสเตรียเรียกว่า GVM GV จะมาอยู่ God Vertical Weight น้ำหนักพิกัดบรรทุกสูงสุดอย่างโตโยต้าเนี่ยให้มา 2,920 เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้หักเปย์โหลดแล้วเนี่ยมันต้องไม่เกินรวมเปย์โหลดแล้วต้องไม่เกินเปย์โหลดคือน้ำหนักคนน้ำหนักของคันนี้เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย 2,700 ครับบวกลบอีก 10-20 โลก็อุปกรณ์เล็กน้อยครับครับเติมน้องเติมน้ำก็สัก 2,800 ยังไงก็ไม่เกิน 2,900 กว่าคือไอเดียของการทำรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยเขารู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าอยากให้มันมีที่นอนที่เป็นที่นอนที่นั่งที่เป็นที่นั่งโดยที่ไม่เอาที่นั่งเป็นที่นอนบางคนอยากนอนคนอยากนั่งก็ว่ากันไปสิ่งที่เอาไล่ด้านหน้ามาเลยนะด้านหน้าในหัวคันนี้ที่แตกต่างคือเราเพิ่มความใหญ่ขึ้นจากตัวเดิมเยอะความกว้างนี้ภายในเนี่ย2 เมตรครับความยาวจากตรงนี้นะฮะไปถึงนู้นเนี่ย1.45 เมตรเพราะนั้นผู้ใหญ่นอนได้2 คนสบายๆแล้วซันรูฟก็เปิดขึ้นไปได้เหมือนปกติแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มในตรงนี้คือแบบนี้เราทำให้ตรงเนี้ยตอนเดินทางคนขับจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากดหัวอยู่แล้วปฏิสัมพันธ์ของคนขับด้านหน้ากับคนด้านในเนี่ยเขาจะแบบรู้สึกมันแบบมันไม่มีอะไรมากั้นอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกดีในตอนเดินทางเดินทางก็สนุกแล้วประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้เวลาเราเลื่อนออกมาผมก็จะมีบันไดนี้เกาะขึ้นให้เพราะที่นอนตรงนี้แน่นอนแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนอนแหละนั่นเราก็ใส่บันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปนอนบนหัวนี่ก็จะมีไฟมีตัวชาร์จ USB มี Type-C ไม่ใช่แค่พื้นที่นอนที่ยกขึ้นได้นะฮะผนังด้านหลังที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่โล่งมากนี่แบบนี้นะแล้วที่สำคัญนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับมาตรงนี้ตรงนี้คือที่มาของตัว S คือสไลด์รูมเดี๋ยวขออนุญาตกดโชว์แล้วกันทำงานด้วยมอเตอร์4 ตัวควบคุมด้วยกล่องคอนโทรลให้มอเตอร์เนี่ยหมุนพร้อมๆกันได้ทั้ง4 ตัวตัวรางเนี่ยใช้6 ราง6 รางมอเตอร์4 ตัวมอเตอร์4 อีก2 รางเป็นรางประคองเพราะฉะนั้นความแข็งแรงเรื่องการกันน้ำไม่ต้องห่วงเลยตัวลูกยางกันน้ำเขาเนี่ยมี3 ชั้นครับแล้วชั้น4คือตัวที่ปล่อยให้น้ำเข้างงไหมชั้น4ปล่อยน้ำเข้าแล้วมันเข้าไปไหนเข้ามามีรางรองรองเสร็จไปไหนลงใต้ท้องเพราะฉะนั้นโอกาสน้ำจะทะลุเข้ามาไม่มีเลยแล้วพอเราสไลด์ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาะตัวนี้จะผมขออนุญาตทั้ง2 ข้างนอนได้เลยฮะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหากับคนตัวสูงบางคนตัวสูงบางคนขาจะติดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีถอยเท่าไหร่ก็ได้นะถอยรูดมาเลยได้เนี่ยเนี่ยถอยไม่ได้เลยตัวระยะตัวนี้ที่เราเซตไว้เนี่ยอยู่ที่65 เซนครับจริงๆเนี่ยมันไปได้ถึง1 เมตรแหละแต่ถ้าเรายืดไป1 เมตรสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหดเข้ามามันขวางทางคันนี้นี่ที่ผมดีไซน์คือให้ใช้งานได้ระหว่างเดินทางด้วยครับเดินทางนี้เราก็จะมีเบลทั้ง2 ตำแหน่งเดินทางเรามีเบลรับได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยุบลงไปก็เป็นที่นอนได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เป็นที่นอนเด็กแล้วกันเพราะว่าความยาวมันไม่เยอะกว้างเนี่ย65 65แล้วแนวนี้ล่ะครับ 1.75 เมตรอ๋อมันก็จะเป็นแบบที่นอนแบบคนตัวสั้นๆหน่อยแต่ว่าดีไซน์คันนี้ที่ตั้งใจไว้คือ 4+1 4ก็คือที่นอนหลัก2บนนี้2อันนี้ที่นอนเสริมเด็กอ๋อแต่ถ้าคนบอกว่าอยากไปเยอะๆกว่านี้ก็ต้องอีกเลเยอร์นึงครับซึ่งพวกนั้นเดี๋ยวก็มาว่ากันผมก็จะมีแบบมีมาตรฐานอะไรให้ดูอยู่แต่ว่าณวันนี้อยากขายรุ่นนี้ผมว่ามันดี ผมชอบแต่เห็นบอกว่าอยากขายรุ่นนี้ผมชอบผมชอบส่วนตัวบอกว่าอยากขายรุ่นนี้นะเพราะว่ามันดีมันดีแต่กับกลายเป็นว่ามีจำนวนจำกัดมีจำกัดเพราะอะไรครับคือชุดสไลด์รูมเนี่ยคือของริทเพิร์ดเนี่ยคือแน่นอนคือผู้ผลิตเขาเนี่ยเขาก็ขายของเขาดีมากที่อเมริกาเขาขายดีมากการจะไปซื้อของเขามาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญมากณวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีสต็อกในมืออยู่10 ชุดที่เป็นยี่ห้อเนี่ยนะ10 ชุดเท่านั้นครับตอนนี้ไปแล้ว6
ตอนหน้าวันที่เรารีวิวกันเนี่ยเหลือแค่เหลือ4ชุดไม่สามารถรับได้มากกว่านี้แล้วครับอันนี้ต้องรอนะหลังจากนี้ที่มาเรียกว่าแว็บมาเห็นแล้วก็จองไปก่อนที่จะเปิดตัวครับรุ่นธรรมดานี่คือจะมีตรงนี้ไหมฮะมีตรงนี้เหมือนกันมีที่นั่งตรงนี้มีที่นั่งเหมือนกันแค่มันไม่สไลด์ออกไปก็คือจะฟิกอยู่ตรงนี้เลยด้านฟิกตรงนี้ใช่แต่ว่ารุ่นธรรมดาข้อดีที่ดีกว่าก็คือว่าไอ้ตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยครับมันไม่ต้องมีมันเอาไปอยู่ตรงนี้ได้แล้วตัวที่นอนนี้มันจะยาวกว่านี้แล้วสามารถทำเตียง2ชั้นได้ข้อดีของรุ่นธรรมดาครับครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะมารีวิวรุ่นธรรมดาให้ดูกันครับคือที่นั่งคล้ายๆแบบนี้แหละแบบนี้แต่จะยาวกว่านี้ยาวกว่านี้เขาเรียกว่าเป็นบังเบสที่นั่งพับขึ้นเป็นเตียงโอ้เท่ากับว่าได้6ที่นอนเลยนะ6นอนที่นอนหลักครับที่นอนหลักคือที่นอนหลักเนี่ยก็เซตไว้ให้เป็นที่นอนแบบ2คนความกว้างตรงนี้เมตร30ความยาวตรงนี้เมตร90ถ้าชอบเลยเอาประมาณนี้ในนี้ทำเป็นโซฟาก็ได้นะครับแล้วก็มาปรับก็ได้ทำได้หลายเปลี่ยนรูปแบบได้เปลี่ยนรูปแบบได้ถ้าใครอยากได้แบบความอเนกประสงค์ใช่แล้วก็ตัวใต้เตียงใต้เตียงเองเนี่ยก็เป็นที่อยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายแหล่เรื่องรวมไฟฟ้าเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงผมชัวร์ไม่ต้องพูดกันเยอะมากว่าอะไรทำไมยังไงถ้าไม่ชัวร์อยู่ไม่ได้ครับก็คุยกันมาพอสมควรแล้วครับใช่แล้วก็ตัวเตียงเนี่ยก็จะเปิดขึ้นได้แล้วก็สามารถหยิบของจากนู้นได้ช่องนู้นเนี่ยก็จะเป็นช่องเปิดจากด้านข้างไว้เก็บของครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบตลูกที่2ตัวนี้ก็แบตลูกที่3แล้วก็ตัว DC ชาร์จก็จะเป็น 1,300 วัตต์ครับอันนี้คือชาร์จแบบเหลือเฟือเลยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องอุปกรณ์ภายในพวกไมโครเวฟหม้อต้มไอตัวหม้อต้มเนี่ยผมมีให้เลือก2แบบนะหม้อต้มที่แบบที่ใช้แก๊สบวกไฟฟ้ากับไฟฟ้าล้วนครับถ้าถามว่าแล้วมันทำไมไม่ทำแบบเดียวให้เลือกวะผมจะบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียของทั้ง2อย่างไอ้แก๊สล้วนไอ้โทษทีไอ้แก๊สบวกไฟฟ้าเนี่ยข้อดีคือตอนใช้แก๊สมันประหยัดไฟฟ้ามากๆคือผมเคยพูดบ่อยๆว่าการทำความร้อนเนี่ยใช้แก๊สเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีมากๆคุ้มค่ากับพลังงานที่จ่ายมากๆแต่เอ้าในเมื่อมันคุ้มทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแก๊สก็คือว่ามันคือการจุดไฟแล้วเปลวแก๊สก็ออกระบายออกไปนอกรถข้างๆปัญหาของมันคือพอมันจุดไฟยังไงมันมีแก๊สส่วนเกินเผาไหม้ยังไม่ทั้งหมดมันก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องความอันตรายของระบบท่อทางที่ต้องเดินไปครับก็ถามว่ามันดีไหมก็ตอบว่าดีแต่ข้อเสียคืออันนี้แต่ถามว่าเอางั้นถ้าใช้ไฟฟ้าแล้วดีกว่าไหมก็แน่นอนอันตรายนี้จบไปแต่แลกมากับการกินไฟที่มากกว่า10วัตต์ก็เลือกเอาว่า10วัตต์เนี้ยแลกกันครับเลือกเอาแต่ถ้าถามตัวผมขี้กลัวเพราะว่าการจุดแก๊สเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่รู้อะมันแก๊สอะแล้วพออยู่ในรถความรู้สึกเราไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ก็เลยเอาไฟฟ้าในเวอร์ชันนี้แต่ถ้าบอกใช้แก๊สก็ใส่แก๊สไม่เป็นไรราคาเดียวกันไม่ต่างอันนี้พูดถึงแดชบอร์ดกันนิดนึงว่าทำไมผมถึงทำเป็นแดชบอร์ดแบบนี้แดชบอร์ดผมเนี่ยก็จะมีไอคอนและภาษาอังกฤษประกบแล้วอีกระบบนึงของผมก็คือว่าลิเธียมตัวลิเธียมเนี่ยถ้าผมกดตุ่มระบบทั้งหมดทั้ง12โวลต์และเมทัลเบอร์จะตัดแล้วทำไมอ่ะตัวนี้ที่ผมทำคอยดูนะอีกทีนะมีไฟนี้ติดอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าคุณลืมปิดอะไรสักอย่างนี่แหละไล่ปิดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอาการลืมว่าลืมปิดลืมเปิดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ระบบนี้เฟสแท้งเกรย์แท้งแบ็คแท้งเนี่ยผมไม่ได้มีแค่หมดกับเต็มนะไอเม็ดนี่เห็นไหมฮะความละเอียดของมันในการวัดมันจะเมเนจน้ำได้ว่าตอนนี้ในถังน้ำดีตอนนี้น้ำดีผมมีเกือบครึ่งถังน้ำเสียยังไม่มีน้ำเสียในแบ็คแทงยังไม่มีมันก็สามารถเมเนจได้แบบละเอียดยิบยิบเลยเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็รู้ได้แบบละเอียดห้องน้ำโอเคห้องน้ำส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นส่วนแห้งส่วนแห้งก็คือว่าส่วนที่มีส้วมอยู่แบบนี้ครับอันนี้ผมเรียกส่วนแห้งตัวส้วมผมเนี่ยก็จะเป็นส้วมที่เป็นระบบแบ็คแทงอยู่แล้วไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วบนนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะฮะแล้วในนี้จะเป็นส่วนเปียกส่วนเปียกผมเนี่ยจะมีประตูกั้นแบบกันเปียกแบบกันเปียกเลยความรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันรวมกันน่ะรถมันจะชื้นจะอับแล้วเวลาเราเข้าห้องน้ำเราไม่ได้จะอาบน้ำมันก็เปียกถุงรองเท้าเปียกไปด้วยกันพอมาส่วนนี้ส่วนเปียกพอเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแล้วก็น้ำเนิมไม่ออกห้องอาบน้ำเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับห้องอาบน้ำเนี่ยความกว้างเนี่ย80เซนความยาวเนี่ย90เซนซึ่งมันก็เพียงพอการอาบน้ำครับนะยืนได้ยืนได้ปกติหมุนตัวได้นะครับตัวได้ปกติ
ล้วก็ตัวก๊อกนี่แล้วก็ล้างอาบแบบนี้ได้ดึงไปเป็นล้างมือได้พยายามให้มันกระทัดรัดที่สุดตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าจะกำลังพอเหมาะนะครับพอที่จะแขวนได้วางได้วันนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดกดติดปิดดับแล้วรุ่นธรรมดาที่บอกตู้เสื้อผ้าจะอยู่อีกฝั่งนึงใช่ตู้รุ่นธรรมดาตู้เสื้อผ้าตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้แทนขนาดเท่ากันเลยฮะเท่ากันแค่ย้ายมุมเพื่อจะให้โซฟาตัวนี้มันยาวออกไปครับแต่ถามว่าทำไมรุ่นนี้ไม่ทำโซฟายาวถ้ายาวตอนหดมันมาชนนี่มันจะเข้าห้องน้ำไม่ได้ตอนเดินทางมันก็ต้องมีการเผื่อครับเดินทางด้วยคนละครึ่งเดินทางใช้ได้ด้วยจอดนอนใช้ได้ด้วยนะชุดนี้ก็จะเป็นตัวแอร์เดินทางแอร์ตู้ที่2จากเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ใช้คอมแอร์แล้วก็ตัวเนี้ยทำงานตัวนี้ไม่ต้องเปิดมันจะไม่กินความลิเทียมของเราในรถที่ผมทำทุกคันเลยทุกคันเลยนะผมจะมีระบบไฟ3ชุดชุด1จะเป็นแบตเดิมของรถไม่แตะต้องใดๆทั้งสิ้นเอาไว้สตาร์ทเครื่องเปิดไฟหน้าเปิดไฟน้ำฝนอะไรของมันนั่นแหละเดิมๆมันชุด2เนี่ยจะเป็นแบตลิเทียมอีก1ชุดที่อยู่ในกล่องดำๆเมื่อกี้ฮะจะเป็นแบตลิเทียมที่เป็น12โวลต์ 100 แอมป์เอาไว้จ่ายอุปกรณ์ที่เป็น DC ทั้งหมดเลยนะ DC ทั้งหมดเลยใช้ชุดนี้ชุด3คือลิเทียม63โวลต์ 8,000 วัตต์อันเนี้ยเอาไว้จ่ายอุปกรณ์ที่เป็น AC แอร์ไมโครเวฟหม้อต้มครับเพราะฉะนั้นระบบทุกอย่างผมแยกกันมีคำถามผมว่าเฮ้ยคุณเต้ชุดเดียวใหญ่ๆจบๆเดินง่ายๆไม่ต้องไปเดินสายไฟเยอะแยะดีกว่าไหมมันดีกว่าข้อเดียวคือประหยัดง่ายแต่ข้อเสียล้วนๆเลยคิดง่ายๆคนตัวใหญ่ๆเลยนะ1คนแล้วแบกข้าวสาร10ลูกอยู่คนเดียวกับคนตัวเล็ก3คนหารกันคนละ3ลูกกว่าๆใครไปถึงจุดหมายเร็วกว่ากันแน่นอนคนตัวเล็กช่วยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยทำระบบเนี้ยออกมาครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าภูมิใจก็ได้นะเพราะว่าทำระบบออกมาให้มันแบบสัมพันธ์กันทั้งคันได้ชาร์จ1ลูกเนี่ยสตาร์ทปึ้งขึ้นมาชาร์จทั้ง3ชุดสตาร์ทปั่นไฟก็ชาร์จเสียบปลั๊กก็ชาร์จครับเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ชาร์จทั้ง3ชุดแล้วมีตัวเจเนเรตด้วยตัวที่ตัวลิเทียมผมเนี่ยมันจะเป็นลิเทียมที่สามารถจ่ายไฟดึงไฟโดยที่ตัวเองรู้ว่าข้างนอกเนี่ยไฟตกไฟเกินหรือเปล่าเพราะนั้นอุปกรณ์ในตัวเนี่ยมันจะไม่มีความนี่แหละเสียหายใดๆทั้งสิ้นข้างนอกไฟฟ้าผ่าก็ได้มันจะไม่เข้าถึงอุปกรณ์เลยพังอย่างมากคือเบรกเกอร์ตัดก่อนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับครับระบบน้ำครับถังน้ำดีมีให้กี่ลิตรครับถังน้ำดี120ลิตรครับถังน้ำเสียถังน้ำเดียบโทษทีถังน้ำเสียใบละ80ลิตร2ใบครับ160ลิตรก็คือเกรย์แทงกับแบกแทงถูกต้องมุมครัวตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในรถนี่เองเนี่ยผมไม่เน้นครัวผมทำครัวไปข้างนอกเมื่อกี้ที่ให้ดูในนี้ที่จะมีก็คือมีแค่อ่างล้างจานมีอ่างล้างจานมีไมโครเวฟมีตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยก็มีให้เลือกไซส์แต่อย่างในเคสคันนี้เนี่ยตรงนี้ผมทำเป็นที่เก็บของนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวตู้เย็นก็ทำเป็นไซส์เล็กแต่ลูกค้าต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ใหญ่เลยก็สามารถใส่ได้แล้วแต่เราเลือกกันอันนี้เรียกว่าเป็นมุมเตรียมอาหารมุมเตรียมอาหารนะครับเอาไว้เตรียมอาหารนิดหน่อยเนี่ยมีช่องเก็บของเก็บอุปกรณ์ตัวปลั๊กนี่ก็จะเป็นตัวปลั๊กที่เป็นจ่าย220โวลต์ครับแล้วก็เป็น USB แล้วก็เป็นตัว Type C นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์บอกว่าปิดเปิดของหม้อต้มกับไมโครเวฟครับนี่ยืนตรงนี้เนี่ยยืนไปยืนมายืนคุยกันเนี่ยรู้สึกกว้างมากเลยกว้างมากใช่พอเราได้สไลด์ออกไปมันกว้างมากลืมเลยเกือบลืมเลยมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่ก็คุณเต้ก็คิดมาอย่างดีอีกเหมือนกันแอร์หลังคาครับแอร์หลังคาไอ้สิ่งนี้นี่ยังไม่เคยพูดกับช่องไหนเลยนะเนี่ยคือไอ้ฟังก์ชันแอร์หลังคาเนี่ยเป็นของที่เหมือนกับทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งที่เจอคือถ้าเราไม่มีถาดรวมน้ำบนหลังคาเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่กายอินเสิร์ตอีกทีหนึ่งมันจะมีถาดรวมน้ำถาดรวมน้ำนี่จะเป็นระบบปิดแอร์หลังคาโดยปกติที่ออกแบบมาเขาให้ทิ้งบนหลังคาทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยรอบๆตัวไม่ว่ารถเอียงไปไหนมึงก็ไหลไปทั้งนั้นแหละถ้าเอียงซ้ายก็ลงหัวครับไม่รู้ว่าเอียงไหนก็แฉะบนหลังคาแฉะแฉะไปหมดเพราะมันแฉะมีฝุ่นมีไม้มันไม่ไปไหนก็เกาะแอร์ก็ตันพอตันน้ำก็ล้นแล้วก็รั่วเข้าในเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคืออันเนี้ยผมทำคนเดียวและคนแรกในโลก
ถาดรวมน้ำแอร์หลังคาให้กับแอร์หลังคาแบบเนี้ยพอรวมเสร็จปุ๊บผมจะมีออก4มุม4มุมนี้ก็แล้วแต่รถเอียงทางไหนถ้าสมมุติไม่ได้ใส่ขาค้ำแบบนี้นะเอียงซ้ายก็ลงซ้ายเอียงขวาก็ลงขวาแล้วจะบอกว่าไอ้น้ำของแอร์หลังคาเนี่ยมหาศาลมากนะคืนมี20ลิตรนะโอ้โหหมายถึงว่าเปิดแอร์สักคืนนึงใช่8ชั่วโมงอ่ะประมาณ8ชั่วโมงมหาศาลมากซึ่งอากาศชื้นๆเนี่ยโอ้โหน้ำไม่รู้ไหลมาจากไหนเยอะแยะหมดโอ้โหเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเอาไปใช้ล้างไม้ล้างมือนู่นได้อีกนะไปใช้ได้อีกเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวซาทิศนะฮะการใช้ขาตั้งให้ดูโอเคเราเริ่มจากรีโมทตัวนี้นะฮะครับเมื่อกี้ที่ไปกดข้างในแล้วกดแบบนี้เพื่อจะลงตอนนี้ขาขึ้นอยู่แล้วกดแบบนี้1 2 3ขาจะเริ่มลงแต่ไอ้ไม้ท่อนนี้ผมจำลองให้ว่าสมมุติว่ามีสิ่งกีดขวางเป็นก้อนหินแล้วก็ตามมาขวางอยู่สักขาหนึ่งดูที่มันจะทำยังไงจำลองว่าพื้นไม่เท่ากันพื้นไม่เท่ากันขานี้แตกก่อนนะมันจะแตกหยุดขานี้ทำงานต่อเอาขาไหนแตะพื้นก่อนจะหยุดก่อนมันไม่ได้วัดให้ความแตะมันวัดที่แรงดันครับแล้วการทำงานเนี่ยคือจะขึ้นทีละจะลงทีละคู่จะลงทีละคู่ตอนนี้หลังลงหยุดแล้วตอนนี้ไปลงหน้าแล้วเวลาเก็บข้างหน้าเก็บก่อนถูกต้องแล้วก็ย้อนกระบวนการคู่หลังเก็บใช่เนี่ยพอขาหน้าลงยันปุ๊บถ้าหลังยังไม่ได้มันก็จะมีขาได้ขาหนึ่งที่ยังไม่ได้ระดับมันก็จะหมุนจนได้ระดับขานี้ไม่ได้ระดับก็หมุนจูนเสร็จปุ๊บไฟต้องดับครับดับตั้งปิดแปลว่าโอเครถได้ระดับอ๋อมีเตือนที่รีโมทด้วยที่รีโมทด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าโอเคได้ระดับไฟที่เขียวขึ้นตรงกลางครับความสะดวกสบายที่บอกมาเนี่ยมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับการทำงานเป็นยังไงครับถ้าในส่วนขาค้ำเนี่ยแน่นอนทุกอย่างมันจะต้องมีระบบเซฟตี้การฮิวแมนเออร์เลอร์เนาะคนบางทีลืมบ้างเผลอเลอไปบ้างเพราะฉะนั้นสมมุติว่าขามันยันอยู่ที่พื้นแค่เปิดกุญแจออนขึ้นมามันก็จะดึงตัวเองเก็บอืดขึ้นมาพร้อมกับเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเราไม่ลืมแน่ๆเพราะถึงลืมจะสตาร์ทมันก็เก็บดึงเบรกมือเนี่ยคือระบบเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เอาแล้ววะกูจะใช้งานเด็กกดคนกดอะไรก็ตามระหว่างรถขับถ้าไม่ดึงเบรกมือระบบนี้โดนตัดการทำงานแบบสิ้นเชิงเดี๋ยวขอราคาอีกทีสำหรับมอนเต้ Absolute ครับตัว Absolute S เนี่ยอยู่ที่365ครับ3,650,000ตัวไม่ S คือตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่2,950,000ตัวรถทั้งคันเนี่ยผมละกันให้ในโดยผมเนี่ย2ปีอยู่แล้วแต่ถ้ามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างจากผู้ผลิตบางอย่างเกิน2อย่างสไลด์รูมเนี่ยเขารับประกันมาให้4ปีครับซึ่งอย่างขาค้ำก็รับประกันมา3ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยน้อยที่สุดที่ผมจะประกันให้เลยคือ2ปีแน่ๆไม่ต้องห่วงรถคันนี้จดทะเบียนแบบไหนครับแน่นอนฮะถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมรอย1เสียภาษีปีละเท่าไหร่ครับปกติเลยฮะภาษีปีนึงก็ 3,000 กว่าบาทไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่นักครับไอ้ความแพงมันไปอยู่ตอนจดทะเบียนครั้งแรก